สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูกิตอีกครั้งนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับปั้นแต่งเติมเพิ่มและลดเรามาต่อเนื่องกันจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่1นะครับที่เราเรียนกันไปเรามาดูซิว่าครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มมาบ้างคราวนี้มาดูวิธีการปั้นสิ่งต่างๆครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในภาพเนี่ยเขาจะเป็นรถถังแต่เป็นรถถังที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูซิว่าขั้นตอนการปั้นรถถังเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นแท่งครับหรือสี่เหลี่ยมนะครับในภาพด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนขั้นที่2นะครับเพิ่มก้อนดินน้ำมันนะครับบนแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำเป็นตัวรถถังและปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นก้อนกลมๆหรือแบนเนี่ยเพื่อนำมาติดล้อนะครับมีตัวถังก็มีส่วนประกอบอีกครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3ใช้ปลายดินสอครับเจาะแต่งดินน้ำมันเห็นไหมครับขั้นตอนที่4ก็เป็นไงครับเพิ่มรายละเอียดอื่นๆตามจินตนาการนะก็คือทำแล้วครั้งนี้มันจะดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมครับมีนะครับมีปลายกระบอกปืนมีลายของล้อเพิ่มแบบส่วนประกอบต่างๆเข้าไปเพิ่มจินตนาการดูแล้วแบบมีมิติมากขึ้นดูต่อนะครับคราวนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบช้างช้างโอ้ยช้างสีชมพูเลยในรูปเอานี้เรามาดูวิธีการปั้นช้างกันบ้างขั้นตอนที่1เลยเนี่ยปั้นดินน้ำมันให้เป็นอะไรครับเป็นหัวช้างและตัวช้างแล้วนำมาติดกันกับตัวแต่ถ้ามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าติดกันไม่ได้เนี่ยเราควรทำยังไงเราก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเป็นตัวยึดแต่ถ้ายึดแล้วยังโครงแข็งก็อาจจะใส่แล้วจิ้มกาวไปนิดๆส่วนขั้นที่2ปั้นดินน้ำมันให้เป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วนำมาติดตาทั้งสองข้างก็คล้ายๆกับรถถังนะครับต้องมีอะไรครับมีส่วนตัวก่อนนะครับส่วนฐานแล้วก็เอารายละเอียดมาแปะเพิ่มมาติดเพิ่มให้ดูมีมิติมากขึ้นก็แล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการพอกกันบ้างวิธีการพอกจากกันนะครับขั้นที่1เลยเนี่ยนำขวดนมสะอาดเนี่ยมาแปะพอกดินน้ำมันนะแต่ก่อนนำมาต้องล้างให้สะอาดก่อนครับไม่ใช่ว่าเหม็นๆบูดๆไปพอกเนี่ยทำไม่ได้กันพอดีส่วนขั้นที่2ปั้นแปะพอกดินน้ำมันเนี่ยเพิ่มและลดดินน้ำมันครับให้เป็นรูปทรงของแจกันนะตามต้องการแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆนะครับแปะพ่อขูดคึงให้มันดูผิวเรียบเท่ากันส่วนอย่างที่3เนี่ยตกแต่งแจกันให้ดูน่าสนใจนะครับโดยแล้วเพิ่มมิติเพิ่มสีเห็นไหมครับหลากหลายนะครับส่วนขั้นที่4ใส่น้ำปักนะครับดอกไม้แล้วนำไปจัดวางสร้างสรรค์บรรยากาศให้สดใสได้ทุกที่เลยเห็นไหมครับนี่สวยงามเห็นไหมครับนะฮะการปั้นเนี่ยมีหลายรูปแบบย้ำอีกเป็นงานอะไรครับงานประติมากรรมนะครับการปั้นมี3มิติดูต่อนะครับนี่ขอย้ำก่อนตอนนี้ปอแล้วตั้งแต่เล็กแล้วบอกว่าปั้นมี3แบบมีนูนอะไรครับนูนต่ำมีนูนสูงและมีแบบลอยตัวคราวนี้เรามาดูแบบนูนสูงก่อน
การปั้นแบบนูนสูงเนี่ยคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการปั้นดินเหนียวแบบนะครับแบบแผ่นบางๆและตัดสินเอ้ยและตัดดินให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ 2. ปั้นส่วนต่างๆของดอกไม้เนี่ยนำมาติดทีละส่วนเห็นไหมครับเริ่มจากกลีบดอกเกสรก้านใบจะสังเกตได้ว่าการปั้นนูนสูงเนี่ยมันจะปูดออกมาระดับหนึ่งครับไม่เหมือนการปั้นนูนต่ำนูนต่ำนี่จะปูดมานิดเดียวแต่แน่นอนคือต้องมีนูนต่ำกับนูนสูงนี่ต้องมีแผ่นฐานนะครับหรือแบ็กกราวนี่เองเห็นไหมครับขั้นที่3ใช้เครื่องมือเนี่ยค่อยๆเกลี่ยตกแต่งครับล่องลอยให้แนบสนิทและตกแต่งพื้นผิวเพื่อความน่าสนใจนะครับเห็นแล้วครับสวยงามครับใช้สีเพิ่มมิติมีสีนะครับทนร้อนทนเย็นเห็นไหมครับสีทนร้อนเนี่ยก็จะให้ความสว่างสีทนเย็นก็ให้นะครับดูแล้วแบบโอ้เย็นตาครับต่อนะครับคราวนี้เรามาดูผังสรุปสาระสำคัญนะครับของการปั้นแต่งเติมและเพิ่มในรถนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างด้วยกันคือหลักการเพิ่มและลดในงานปั้นนะครับกับวิธีการปั้นสิ่งต่างๆครับคือหลักการเพิ่มและลดในงานปั้นเนี่ยคือการเพิ่มเนี่ยทำให้งานปั้นเนี่ยเกิดความครับความนูนส่วนการลดเนี่ยทำให้งานปั้นเกิดความโค้งเว้าการเพิ่มและลดเนี่ยในงานปั้นเนี่ยจะทำให้เป็นไงครับได้งานปั้นเนี่ยที่มีรูปทรงตามต้องการนะครับคือไม่ใช่ว่าปั้นเสร็จไม่มีการลดการเพิ่มก็ดูแล้วมันทื่อๆแต่ถ้าเรามีลดมีเพิ่มมีเว้ามันดูแล้วแบบเกิดความน่าสนใจนะครับดูแล้วมีมิติสวยงามนะครับส่วนวิธีการปั้นสิ่งต่างๆครับการปั้นสิ่งต่างๆเนี่ยจะเริ่มปั้นจากนะครับฐานหรือส่วนที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยปั้นส่วนที่เป็นรายละเอียดแล้วนำมาครับนำมาประกอบด้วยกันนะครับก็คือหลักการเพิ่มคือแปะติดหรือพอกนะครับส่วนหลักการลดคือขูดตัดดึงเนื้อวัสดุออกนะครับนี่ก็จะมีอยู่2หลักแรงอย่างด้วยกันนะครับคือหลักการเพิ่มลดในการปั้นกับวิธีการปั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลองปั้นกันการปั้นเป็นงานกี่มิติครับ3มิตินะครับเป็นงานประติมากรรมนะครับส่วนงานจิตรกรรมนี่คือว่าสถาปัตยกรรมคือสิ่งก่อสร้างนะครับโอเคนะครับอย่าลืมไปปั้นกันนะครับสู้ๆครับ